มีผู้รู้ท่านได้กล่าวไว้น่าสนใจว่าคนใจบุญสุนทานนี่แท้ที่จริงนี่เป็นผู้กอบโกยคนใจบุญสุนทานแท้ที่จริงเป็นผู้กอบโกยส่วนคนตนีทีเหนียวก็คือผู้ใจบุญนี่มันเป็นยังไงนอคนใจบุญสุนทานเป็นผู้กอบโกยก็เพราะว่าเวลาตายไปเนี่ยเวลาตายไปนี่เขาก็จะกอบโกยเอาบุญกุศลไปพบหน้าคนใจบุญสุนทานนี่เวลาตายไปแล้วเขาก็จะกอบโกยเอาบุญกุศลไปพบหน้าไปปรโลกนั่นแหละส่วนคนตนีทีเหนียวนี่เวลาตายก็ไปแต่ตัวสมบัติที่มีอยู่ก็ต้องแจกจ่ายให้คนอื่นไปนะแจกจ่ายให้ลูกหลานอันนี้เรียกว่าถึงเรียกว่าคนตนีทีเหนียวนี่เป็นผู้ใจบุญเพราะว่ามีอะไรทั้งหมดแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สมบัติมีเงินกี่ล้านกี่แสนก็ต้องแจกจ่ายให้คนอื่นหมดคนที่ยังอยู่ก็ปลื้มกันใหญ่เลยนะได้ทรัพย์สมบัติมากมายถ้าฟังดูดีๆนะมันก็น่าคิดเนี่ยเราอยากจะเป็นคนแบบไหนอยากจะเป็นคนที่กอบโกยเอาบุญไปหรือว่าไปตัวเปล่าแต่ทิ้งทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้กับคนที่อยู่ข้างหลังคนที่ปฏิบัติธรรมนี่เขาก็จะมีบุญกุศลนี่แหละเป็นที่พึ่งได้แล้วถ้าปฏิบัติทำดีๆมันก็เหมือนกับว่ามีชีวิตไม่เหมือนใครเรียกว่าชีวิตทวนกระแสขณะที่คนอื่นๆอยากมีมากๆอยากเก็บอยากสะสมอยากรวยเยอะๆแต่ว่าคนที่ปฏิบัติธรรมเข้าถึงศาสนาเขามีแต่จะสละไปเรื่อยๆสละไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าคนที่เลื่อนขั้นทางจิตวิญญาณหรือว่าเป็นผู้ที่มีปริญญาคนเราแต่ละคนตราบใดที่เป็นปุถุชนอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ต้องศึกษาเรียกว่าเสขะบุคคลถึงแม้จบจากโรงเรียนไปแล้วถึงแม้จะออกจากโรงเรียนออกจากมหาวิทยาลัยมาแล้วถ้ายังเป็นปุถุชนอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษาคนที่ฉลาดเขาก็จะศึกษาด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาหรือตามที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้เพราะว่าชีวิตนี้คือการศึกษาแก่แค่ไหนก็ยังต้องศึกษาชีวิตคือการศึกษานี่ไม่ได้หมายถึงการศึกษาทางโลกอย่างเดียวนะแต่ว่าศึกษาเพื่อเลื่อนขั้นทางจิตใจด้วยรัฐบาลก็บอกว่าชีวิตนี้คือการศึกษาต้องศึกษากันไปตลอดชีวิตจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ต้องศึกษาหรือว่าออกจากโรงเรียนแล้วก็ยังต้องศึกษาหาความรู้มีคนแก่ในเมืองนอกนี่มีผู้เฒ่าผู้แก่70-80ปีแล้วก็ยังต้องไปยังเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเพราะว่าเขารู้ดีว่าวิชาความรู้นี่สำคัญแต่นั่นมันเป็นวิชาความรู้ทางโลกพวกเราชาวพุทธนี่ก็ต้องไม่ลืมวิชาทางธรรมเพราะวิชาทางธรรมนั่นก็จะช่วยให้เราเลื่อนขั้นเลื่อนขั้นทางจิตใจเลื่อนให้ไกลจากโลกให้ไกลจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นเทพแล้วก็จากความเป็นเทพก็จะเลื่อนขึ้นไปจนสู่ความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตรงนี้แหละที่เรียกว่าเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายอยากจะให้เรามาเลื่อนขั้นกันแบบนี้บ้างเลื่อนขั้นโดยการศึกษาปฏิบัติธรรมปฏิบัติกันที่กายที่วาจาที่ใจนี่แหละทางโลกนี่เขาก็วัดกันด้วยปริญญามีปริญญาตรีมีปริญญาโทมีปริญญาเอกทางธรรมนี่ก็มีปริญญาเหมือนกันคือปัญญาความรู้ความเข้าใจรู้แจ้งในความจริงในสัจธรรม
รู้แจ้งในไตรลักษณ์เข้าใจเรื่องบุญเรื่องกุศลเข้าใจเรื่องกรรมกรรมดีกรรมขาวกรรมดำกรรมไม่ขาวกรรมไม่ดำหรือว่าเหนือกรรมขึ้นไปอันนี้คือปริญญาของชาวพุทธทางโลกนี้ก็ถือว่าความเจริญก้าวหน้าก็คือมีวัตถุมีทรัพย์สมบัติเยอะๆแต่ทางธรรมตรงข้ามก็คือว่ายิ่งละยิ่งลดยิ่งเลิกทางโลกนี้ต้องมีเยอะๆแต่ทางธรรมก็คือว่าต้องละต้องลดไปเรื่อยๆคนที่เจริญทางโลกนี้จะมีทรัพย์สมบัติมากมายเพราะคิดว่านั่นคือความสุขแต่คนที่เข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยยิ่งต้องการทรัพย์สมบัติน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งไม่ได้ต้องการอะไรเลยอย่างพระที่ท่านปฏิบัติธรรมเข้าถึงธรรมมานี่ท่านก็มีแค่อัฐบริขารแค่นั้นก็มีความสุขละไปไหนมาไหนก็มีแค่บาตรมีแค่ไตรจีวรก็ไปไหนมาไหนได้อย่างอิสระพระพุทธองค์ก็เปรียบเหมือนกับนกนกเนี่ยมีแค่ปีกสองข้างก็ไปไหนมาไหนได้ไม่มีนกตัวไหนนี่แบกเอารังแบกเอาทรัพย์สมบัติไปไหนเลยนกนี่เลยมีสละมากบินอพยพนะจากประเทศจีนประเทศรัสเซียมาลงมาประเทศไทยแล้วก็ต่อไปโน่นออสเตรเลียระยะทางเป็นพันพันกิโลเมตรไปได้อย่างสบายเพราะว่ามีแค่ปีกสองข้างเท่านั้นเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าของคนเราในทางพุทธศาสนาคือว่ามีน้อยลงไปเรื่อยๆมีน้อยลงไปเรื่อยๆมีสมบัติน้อยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าสละแล้วสละแล้วเพราะว่าความสุขนั้นมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุอีกต่อไปคนที่ยังไม่เข้าใจธรรมะหรือว่าคนที่ไม่มีการศึกษาทางธรรมแม้ว่าจะจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์คนเหล่านี้นี่ความสุขของเขาต้องอาศัยวัตถุทรัพย์สมบัติรถยนต์บ้านที่ดินแก้วแหวนเงินทองหรือว่าบริษัทกิจการต่างๆความสุขของเขาอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยต้องสะสมสมบัติให้ได้เยอะๆแต่ยิ่งสะสมแทนที่จะเป็นสุขก็กลับเป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมันเป็นภาระเป็นภาระพระพุทธเจ้านี่เปรียบทรัพย์สมบัติว่าเหมือนกับกองไฟกองไฟคือทำให้ร้อนใจใครมีทรัพย์สมบัติมากๆมันก็กลัวคนจะขโมยกลัวมันจะเสื่อมหายไปต้องคอยดูแลรักษาทำให้ร้อนใจเวลาของหายเวลาคนขโมยไปก็ร้อนใจเวลาของมันเสียก็ร้อนใจนี่เปรียบเหมือนกองไฟบางทีท่านก็เปรียบเหมือนกับว่าต้นไม้เปรียบเหมือนกับผลไม้ที่ขาต้นต้นไม้ต้นเล็กๆแต่มีผลไม้ขาต้นอยู่หลายลูกด้วยกันมันเป็นยังไงกิ่งมันก็หักกิ่งมันก็หักผลไม้นี่มันทำลายต้นไม้ที่มันอยู่อันนี้ก็เหมือนกับทรัพย์สมบัตินั่นแหละบางคนมีมากๆก็ตายเพราะสมบัติเพราะว่าทะเลาะกันพี่น้องบางทีก็ฆ่ากันเพราะทรัพย์สมบัติสมบัติที่มีมันกลายเป็นหอกเป็นของแหลมทิ่มแทงตัวเจ้าของบางทีพระเจ้าก็เปรียบสมบัตินี้เปรียบเหมือนกับหัวงูก็คือว่าพอไปถูกเข้ามันก็กัดเอาบาดเจ็บหรือว่าล้มตายบางทีท่านก็เปรียบเหมือนกับคบเพลิงที่ทำด้วยหญ้าคบเพลิงที่ทำด้วยหญ้านี่ถ้าถือไว้นานๆนี่มันก็จะไหม้มือทีแรกมันก็ให้แสงสว่างดีหรอกคบเพลิงแต่ว่าถือไปนี่ไฟมันก็จะลามมาจนกระทั่งมาถึงมือถ้าไม่รู้จักปล่อยมันก็ไหม้มืออันนี้ก็หมายความว่า
เมื่อเรามีทรัพย์สมบัติแล้วหรือว่าวัตถุกามเราต้องรู้จักปล่อยถ้าไม่ปล่อยนี่มันจะทำร้ายเราทำร้ายที่ใจแล้วก็บางทีก็ทำร้ายที่ร่างกายก็คือว่าคนมาขโมยแล้วก็ทำร้ายเรายิงเราตายเพราะว่าเขาอยากได้ทรัพย์สมบัตินั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่รู้ธรรมเข้าถึงธรรมนี่ก็จะรู้ว่าชีวิตที่เจริญชีวิตที่มีความสุขคือชีวิตที่สละสละให้ได้มากที่สุดสละอย่างมีความสุขด้วยนะไม่ใช่สละเพราะว่าจำยอมต้องสละแต่รู้ดีว่าถ้าสละแล้วใจก็จะเบาสบายมีความสุขทีแรกก็สละเรื่องทรัพย์สมบัติก่อนสละยังไงก็สละด้วยการให้ทานการทำบุญข้อแรกในพุทธศาสนาก็คือทานนั่นเองการที่เราหมั่นให้ทานนี่คือเพื่อสละเพื่อลดเพื่อละความยึดถือทีแรกเราก็สละทรัพย์สมบัติต่อไปเราก็จะสละสิ่งที่มันละเอียดลงไปสละความโกรธสละความเกลียดสละความอิจฉาพยาบาทสละความโลภสละความเห็นแก่ตัวอันนี้สละยากถ้าไม่สละทรัพย์สมบัติซะก่อนไม่สละสิ่งที่มันเป็นวัตถุรูปธรรมเสียก่อนสละข้างในมันก็ยากเรื่องสละนี่ก็สำคัญนะเพราะว่ามันช่วยลดละความยึดมั่นถือมั่นแต่ว่ายังลดละได้ไม่มากจนกว่าเราจะสละสิ่งที่อยู่ในใจเราความโกรธความเห็นแก่ตัวความโลภแล้วก็ที่สละยากแต่ต้องสละก็คือความยึดถือในตัวกูบางคนไม่มีอะไรสักอย่างแต่ว่าก็ยังยึดถืออยู่ยึดถืออะไรยึดถือความคิดยึดถือความเชื่อว่าความคิดอย่างนี้แหละความเชื่ออย่างนี้แหละถูกต้องใครไม่เห็นด้วยกับฉันก็ต้องฆ่าต้องทำลายอย่างพวกที่คลั่งศาสนามันจะมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยพวกนี้นี่อาจจะไม่มีอะไรเลยไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรเลยแต่มันไปยึดลัทธิอุดมการศาสนาอันนี้ภาษาบาลีเรียกว่าทิฏฐุปาทานทิฏฐุก็คือทิฏฐินั่นแหละอุปาทานในทิฏฐิก็คือความยึดติดในความคิดและพวกนี้จะเป็นมากกับพวกที่นับถือศาสนาอย่างไม่ถูกต้องพอนับถือศาสนาไม่ถูกต้องนี่ก็จะเห็นคนนับถือศาสนาอื่นเป็นศัตรูชาวพุทธเราก็ต้องระวังนะเพราะว่าบางทีศรัทธาในศาสนามากๆก็เห็นคนศาสนาอื่นเป็นศัตรูหรือว่าเห็นคนสำนักอื่นเป็นศัตรูเห็นคนนิกายอื่นเป็นศัตรูต้องฆ่ากันศาสนาพุทธนี่เราระวังมากตรงนี้แต่ศาสนาอื่นเขาไม่ค่อยระวังเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่าฆ่ากันเพราะว่านับถือคนละนิกายศาสนาอิสลามนี่มี2นิกายใหญ่ๆนิกายชีอะห์นิกายซุนนีเขาฆ่ากันรุนแรงมากฆ่ากันมา 1,400 ปีแล้วตอนนี้ยังฆ่ากันอยู่ถึงขนาดเอาระเบิดไปวางไว้ในสุเหร่ามัสยิดของอีกนิกายนึงอย่างนิกายนี้กำลังจัดพิธีทางศาสนาเพื่อระลึกถึงผู้นำศาสนาของตัวเมื่อหลายร้อยปีก่อนคนก็มากันเยอะๆมากันเป็นพันเป็นหมื่นอีกศาสนาหนึ่งอีกนิกายหนึ่งเขาก็จะเอาระเบิดไปวางทำลายทั้งคนทำลายทั้งมัสยิดทำลายทั้งสุเหร่าแล้วก็ดีใจกันใหญ่อันนี้เรียกว่ามีทิฏฐุปาทานมากแล้วคนที่ทำอย่างนี้นี่ก็เป็นคนซึ่งไม่ค่อยโลภเท่าไหร่นะพวกนี้อยู่ง่ายกินง่ายสันโดษสมถะแต่ว่าความยึดถือในเรื่องความคิดนี่มันแรงมากความยึดถือในเรื่องวัตถุนี่มีน้อยอยู่ง่ายกินง่ายบางทีกินน้อยกว่าพวกเราอีกเพราะพวกนี้อยู่ลำบากแต่ว่าเรื่องความยึดถือใน
ความคิดนี่แรงมากไปยึดถือเอาความคิดว่าเป็นตัวกูของกูแล้วพวกนี้ก็จะมีความเกลียดความพยาบาทความโกรธมากบางทีโกรธศาสนาอื่นน้อยกว่าคนในศาสนาเดียวกันแต่ว่านับถือต่างนิกายแปลกนะยิ่งใกล้มากเท่าไหร่ยิ่งเกลียดกันมากเท่านั้นอย่างคนนับถือลัทธินิกายซุนนีนี่เกลียดคนศาสนาอื่นยังน้อยกว่าเกลียดคนนับถือศาสนาชีอะห์นิกายชีอะห์มันฆ่ากันได้แล้วต้องระวังการลดละนี่มันลดละเรื่องวัตถุแล้วไม่พอมันต้องลดละเรื่องของความยึดถือในตัวตนลดละในเรื่องของทิฏฐิอุดมการณ์แล้วก็แต่ชาวพุทธเราอาจจะมีตรงนี้น้อยแต่มันจะไปมีตัวมานะซะเยอะมานะคือความถือตัวถือตนยิ่งปฏิบัติธรรมมากก็ยิ่งมีมานะมากถ้าไม่มีสติเห็นว่าฉันนี่เป็นคนสะอาดฉันเป็นคนบริสุทธิ์ฉันถือศีล8ฉันประเสริฐกว่าคนถือศีล5ฉันถือศีล10ฉันประเสริฐกว่าคนถือศีล8ฉันถือ227ข้อประเสริฐกว่าคนที่ถือแค่ศีล10หรือว่าฉันเป็นพระป่าเคร่งวินัยฉันประเสริฐกว่าพระบ้านพระบ้านนี่ใส่รองเท้าจับเงินฉัน2มือฉันมือเดียวประเสริฐกว่าอันนี้ต้องระวังบางทีธรรมยุทธก็คิดว่าตัวเองประเสริฐกว่ามหานิกายอันนี้มันเป็นเรื่องของมานะเข้ามาต้องระวังเองการสละนี่มันต้องสละจากหยาบไปหาละเอียดสละวัตถุอย่างเดียวไม่พอต้องสละให้มันเรื่องของตัวตนด้วยแต่ถ้าสละวัตถุถ้าสละให้ดีแล้วมันก็ช่วยลดละตัวตนไปได้เยอะเลยอย่างพระเวสสันดรเนี่ยพระเวสสันดรนี่สละโดยที่ไม่ได้อยากได้อะไรสละทรัพย์สมบัติสละราชบัลลังก์แม้กระทั่งยอมสละลูกเมียรักก็รักนะแต่ว่าสละได้เพื่อเห็นแก่ส่วนรวมเพื่อเห็นแก่พระธรรมเพราะว่าพระองค์ก็หวังว่าจะเป็นการบำเพ็ญบารมีเพื่อบรรลุโพธิญาณโพธิญาณคือการบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ขนสรรพสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์แล้วคนไปเข้าใจว่าพระองค์สละลูกเมียเพราะเห็นแก่ตัวอันนี้มีคนสมัยนี้เขาไปเข้าใจอย่างนั้นก็เลยไม่ชอบพระเวสสันดรแต่จริงๆแล้วพระเวสสันดรนี่สละของส่วนตัวเพื่อส่วนรวมเพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ซึ่งเป็นการสละที่ยากมากและสังเกตนะพระเวสสันดรนี่เป็นพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะมาเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเพราะเจ้าชายสิทธัตถะนี่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องสละเหมือนกันเหมือนกับว่าชาติสุดท้ายนี่เป็นชาติที่ทดสอบว่าถ้าสอบผ่านก็จะได้ไปเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้นี่ต้องสละขั้นอุกฤษนะเริ่มตั้งแต่สละลูกเมียสละราชบัลลังก์เนี่ยเจ้าชายสิทธัตถะนี่ถ้าไม่สละลูกเมียไม่สละราชสมบัติก็คงจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ก็ต้องเจริญรอยตามเหมือนกันต้องรู้จักสละก็คือว่าต้องตั้งหลักต้องเป้าหมายว่าชีวิตเราเมื่อปฏิบัตินานเข้าหรือว่าแก่ตัวแล้วก็ต้องให้ของที่มีอยู่มันน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ใช่ยิ่งอยู่ยิ่งนานไปยิ่งแก่ตัวทรัพย์สมบัติกับมีมากขึ้นแต่อันนี้จริงๆมันก็อยู่ที่เรื่องของจิตใจนะการยึดถือข้างในบางคนมีน้อยแต่ว่ายึดถือของที่มีน้อยหวงแหนอันนั้นมันก็ไม่ไหวบางคนมีเยอะแต่ไม่ยึดถือเลยอย่างอนาถปิฏกะเนี่ยมีเยอะมีทรัพย์สมบัติเยอะนี่แต่ไม่ยึดถือเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นบริจาคอย่างเดียวเลยบริจาคอย่างเดียวจนกระทั่งพออายุมากๆก็ไม่ค่อยเหลืออะไรมีแต่ไม่ยึดนะ
มีมากแต่ไม่ยึดดีกว่ามีน้อยแต่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้ต้องดูด้วยข้างในบางศาสนานี่อย่างเช่นศาสนาเชตนี่เขาถือเลยนะว่าพออายุ60พอเกษียณนี่จะสละหมดทุกอย่างบางคนนี่เป็นเศรษฐีหลายล้านเป็นเศรษฐีเงินล้านพออายุ60พออายุ65นี่เขาจะบริจาคทรัพย์สมบัติหมดแล้วก็กลายมาเป็นนักบวชศาสนาเชตนะบางทีไม่มีเสื้อผ้าติดตัวเลยเปื่อยหมดคนเป็นเศรษฐีเป็นล้านล้านบริจาคทรัพย์สมบัติหมดให้ลูกเมียบ้างให้คนใช้บ้างประเพณี้ยังมีอยู่ในประเทศอินเดียมีอยู่เรื่อยๆเป็นข่าวอยู่เรื่อยๆก็คือเปลี่ยนจากเศรษฐีมาเป็นสัญญาสีสัญญาสีก็คือผู้จาริกไม่มีหลักแหล่งเป็นอนาคาริกบำเพ็ญเป็นนักบวชอยู่ง่ายกินง่ายของศาสนาพุทธเราไม่มีประเพณีแบบนี้แต่ว่าก็จะเป็นเน้นเรื่องการสละการสละที่ใจเริ่มแท้ก็สละที่วัตถุก่อนต่อมาก็ต้องสละที่ใจสละวัตถุอย่างเดียวไม่พอนะต้องสละที่ใจให้มันปล่อยให้เราให้วางไปเรื่อยๆอันนี้แหละที่มันสวนทางกับชาวโลกชาวโลกนี่ยิ่งความเจริญของเขาก็ดูว่ามีเงินมากเท่าไหร่ยิ่งมีอายุมากยิ่งต้องมีทรัพย์สมบัติเยอะๆเพื่อแสดงความก้าวหน้าแต่ว่าชาวพุทธเราการศึกษาของเราก็คือการที่สละลดละไปเรื่อยๆยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งมีความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงยิ่งอยู่ไปก็มีทรัพย์สมบัติน้อยลงหรือที่มีอยู่ก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆปล่อยวางไปเรื่อยๆอันนี้แหละที่ถึงจะเรียกว่าเป็นการเลื่อนขั้นทางจิตวิญญาณนั้นก็ขอให้เรามาศึกษากันแบบนี้ดูบ้างไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ยังไม่แก่เกินที่จะศึกษาตามหลักพุทธศาสนาเพื่อให้มีปริญญาอันนี้แหละก็จะถือว่าคุ้มค่ากับการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ได้มาพบพุทธศาสนา